พี่ถึกลองฟังคำพูดของคุณชวนหลีกภัยนะมติจะเป็นอย่างไรไม่ทราบขอเรียกว่าผู้ชุมนุมก็ดีขอเรียกว่านะผู้ชุมนุมก็ดีหรือใครก็ดีอย่าคาดคั้นให้ลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งขอให้ปล่อยเป็นการลงมติอิสระดีกว่าค่อยๆฟังนะคนระดับนั้นคงไม่กลับกรอกคำถามระดับไหนระดับที่250ชั่วโมงนั่นไงคำถามที่แขกมีต่อคุณชวนในฐานะประธานรัฐสภาซึ่งจะต้องไปทำหน้าที่ที่เป็นกลางอย่างยิ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทำไมคุณชวนจึงแสดงทัศนคติที่ไม่เป็นกลางแล้วก็ทำไมผู้ชุมนุมจะไม่มีสิทธิ์คาดคั้นคนในสภาคะเพราะว่าคนในสภานั้นนอกจากจะเป็นตัวแทนอำนาจประชาชนแล้วเนี่ยเขา represent เสียงของประชาชนดังนั้นประชาชนจะเรียกว่าผู้ชุมนุมก็ดีหรือเรียกว่าผู้ไม่ชุมนุมก็ดีเนี่ยนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์กดดันตัวแทนของตัวเองในสภาแล้วต่อให้ไม่ใช่ตัวแทนของพวกเราในสภาเช่นสว.จิ้มตั้งมาเนี่ยคนเหล่านั้นก็กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วถ้าคนจ่ายเงินเดือนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปกดดันแล้วใครจะมีสิทธิ์กดดันคะคุณชวนเองก็ด้วยคุณชวนก็รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนเหมือนกันนะคะจากคนระดับไหนเนี่ยค่ะมันก็คนระดับที่กินเงินเดือนจากพวกเรานะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะประชาชนตรงนี้ต้องตระหนักนะคะแล้วคนระดับนั้นเขาไม่กลับกรอกหรอกคนระดับนั้นเขาไม่กลับกรอกแต่ว่าเขาสามารถเข้ามาสู่ในอำนาจโดยที่แอบอิงกับอำนาจรัฐประหารปล้นอำนาจประชาชนมาเขายังเข้ามาได้เลยค่ะความกลับกรอกนี่มันเป็นเรื่องกระจอกหรือเปล่าคะความกลับกรอกคืออะไรคะเฮโรอีนกลายเป็นแป้งได้อ่ะนี่คนระดับไหนคะคนระดับไหนคนระดับนั้นคนระดับไหนที่ยกมือให้กันเนี่ยมันต้องระดับไหนคะคือคนระดับนั้นฟังแล้วมันแสลงใจเจ้าของเงินเดือนพวกคุณอ่ะคือมันไม่ใช่ลงมติอิสระอยู่แล้วแล้วก็เห็นกัน250สวมีเหรอลงมติอิสระไม่แต่ว่าคุณวันชัยบอกว่ามากกว่า84แล้วนะโอ้คือผมส่วนตัวผมเนี่ยนะจะบอกว่าประเด็นมันไม่ใช่ว่าเราคาดขันประเด็นก็คือว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคาดขันแล้วมันเป็นไปตามใจเราใช่ไหมการแก้รัฐนูนทั้งฉบับเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแก้แล้วเราจะเป็นฝ่ายชนะเลือกส.ส.ร.มาจากทั้งประเทศ เลือกมา250คน200คนอะไรก็ตามแต่มันไม่ได้บอกว่าประชาชนคาดคั้นแล้วมันจะได้อย่างใจไอ้สสรมันก็มาจากพรรคการเมืองส่งกันบ้างอะไรกันบ้างมันก็จะมีแหละนะมันก็อยู่ที่การถกเถียงอยู่ที่กระแสสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยเชื่อทฤษฎีสสรตั้งแต่ต้นความจริงนะอันนี้พูดจริงๆนะอันนี้แขกเห็นด้วยกับพี่ถึกทฤษฎีสสรแบบ40ไม่ใช่ไม่ได้แล้วเพราะ40เนี่ยมันรู้ไม่ทันกันปัจจุบันเนี่ยเขารู้ทันเขาจะเตรียมตัวจัดตั้งมาแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าไอ้การตั้งสสรเสร็จแล้วมันจะได้ไปตามที่เราต้องการทุกอย่างมันไม่ใช่เราคาดคั้นมันคือการเปิดเวทีเฉยๆสสรมันคือการเปิดเวทีเหมือนคุณบอกว่าสสรเนี่ยเปิดให้แก้หมวด2เนี่ยคุณกลัวอะไรผมไม่เห็นโอกาสต่อให้เปิดให้แก้หมวด2ก็มันไม่ใช่ว่าเราจะมีโอกาสแก้ได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าสสรเนี่ยที่มาจากฝ่ายรัฐบาลเวลาก็จะค้านแล้วก็พอเวลาลงประชามติหน่วยงานรัฐเขาก็จะจัดการแบบอะไรต่างๆก็ทำยังไงก็ไม่ให้คุณผ่านหรอกเอาเป็นว่าสมมติคุณผ่านไปได้ในขั้นสสรนะผู้ชุมนุมก็ดีเนี่ยนะคะเราก็เลยพูดถึงเรื่องชุมนุมก็ดีเรื่องม็อบหลายสองม็อบที่เขาจะไปที่สภากันก่อนที่จะไปคุณศิระเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ๆเรียงๆกันไปนะคะเพราะว่าวันนี้มีแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเยอะอยู่เหมือนกันม็อบที่จะไปตอนช่วงเช้าคือกลุ่มไทยพักดีนำโดยแน่นอนหมอวรงค์นะคะบอกว่าคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ฉบับทั้งของฝ่ายค้านรัฐบาลและของไอรอเนื่องจากเชื่อว่าการมีถ้ามีการร่างแก้ไขโดยสสรมีความหมิ่นเหม่ที่จะล้มล้างสถาบันนะคะแล้วมีการใช้ม็อบกดดันอีกทั้งการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจะมีแต่ประโยชน์ของนักการเมืองทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์ใดๆของประชาชนเลยทางกลุ่มไทยพักดีเนี่ยก็เลยวิเคราะห์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติชัดเจนแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมาได้แต่ก็ไม่ขัดข้องหากจะแก้รายมาตราแต่เขามองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันเปิดช่องให้แก้ทั้งฉบับเขาก็เลยไม่เห็นด้วยแล้วหมอว่าลงยังมีอะไรมีคนฟังเท่าไหร่ฮะแต่เขาก็จะไปม็อบนะตอนเช้าก็เชิญฮะเขาไม่กล้ามอบชนมอบหรอกเขาก็มีไม่กี่คน 130,000 รายชื่อที่เขาไปยื่นคู่ขนานกับไอรอก่อนหน้านี้ด้วยนะ Google Sheet แล้วก็บอกว่าฝากไปยังสมาชิกรัฐสภาขณะนี้มีการข่มขู่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าบ้านเมืองจะไม่สงบสุขแต่ขอให้สังเกตว่าการข่มขู่เหล่านี้เกิดจากคนทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแพ้แล้วไม่รู้จักแพ้
ที่เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภายึดมั่นในหลักการของประเทศอย่าหวั่นไหวกับกระบวนการข่มขู่ของพวกที่แพ้แล้วไม่รู้จักแพ้ทำผิดแล้วไม่รู้จักผิดใครแพ้เลือกตั้งแล้วไม่รู้จักแพ้นั่นน่ะสิตั้งแต่ปี49ละใครที่แพ้แล้วไม่รู้จักคำว่าแพ้9โมงนะคะพรุ่งนี้ไทยพักดีส่วนอีกกลุ่มนึงช่วยไปเยอะๆหน่อยนะครับอย่าให้เหมือนลานคนเมืองเมื่อวานนะพวกที่แพ้ไม่รู้จักแพ้คือพวกที่คิดวาทกรรมเผด็จการรัฐสภาใช่ไหมคะใช่พอตัวเองเป็นเสียงข้างน้อยก็บอกว่าเอ้ยเผด็จการรัฐสภาสนับสนุนให้ตอนนี้เป็นยังไงสนับสนุนให้มี250สวแต่งตั้งไงพวกขี้แพ้ต้องมีสวมาช่วยส่วนอีกม็อบนึงอย่างที่บอกม็อบราษฎรนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเพจ Facebook เยาวชนเปิดแอกบอกว่าหลังจากถูกดองถูกยืมมากว่า1เดือนในที่สุดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็เข้าสู่สภาแล้วรวมพลังปักหลักชุมนุมใหญ่ราษฎรล้อมสภาเขาไม่ได้มาแค่หน้าสภานะคะทางบกทางน้ำทางอากาศเขามาหมดเพราะว่าสภาติดแม่น้ำนะคะจะเป็นวันเดียวที่กับวันที่เริ่มพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ร่างรวมถึงร่างของไอลอว์ด้วยไปพร้อมกันเลยค่ะ15นาฬิกายาวไปจนกว่าเขาใช้ว่าขี้ข้าเผด็จการจะยอมลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนออกมาร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยอ๋ออันนี้ไงที่หมอวรุณเขาบอกว่าขู่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้ค่ะก็จะมีการปิดถนนนะคะพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับคณะโฆษกตำรวจแถลงเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นต่างทางการเมืองนัดชุมนุมในวันที่17และก็18นะคะกลุ่มไทยพักดีเนี่ยยื่นขอกับพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะนัดหมายมาชุมนุม 9:00 น.ถึง 14:00 น.ส่วนกลุ่มการเมืองภาคประชาชนยื่นขอชุมนุมตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มของวันที่17ถึง18นะคะแล้วก็กลุ่มคณะราษฎรนัดหมายมวลชนมาชุมนุมหน้ารัฐสภาแต่ยังไม่ได้แจ้งยื่นชุมนุมโดย2กลุ่มที่ยื่นขอชุมนุมเนี่ยเจ้าพนักงานผู้ดูแลมีเงื่อนไขตามมาตรา14 15 16ห้ามใช้ป้ายข้อความหมิ่นประมาทดูหมิ่นยุยงปลุกระดมห้ามเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมหรือใช้เส้นทางอื่นที่ได้แจ้งไว้ห้ามใช้เครื่องเสียงที่มีอัตราเสียงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นตามสมควรไม่มีลักษณะกีดขวางทางเข้าออกรัฐสภาไม่ลงมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรค่ะอันนี้คืออธิบายก่อนนะฮะไม่มีใครแบบไปละเมิดสิทธิ์ในแง่ของการปิดถนนนะฮะเพราะว่าตำรวจปิดก่อนค่ะตำรวจปิดเองค่ะใช่พรุ่งนี้ตำรวจจะปิดถนนสามเสนหน้ารัฐสภาตั้งแต่หกโมงเช้าเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมาใช้พรบจราจรเพราะว่าตำรวจปิดไปแล้วตำรวจปิดมาแล้วค่ะตำรวจปิดเองค่ะแล้วก็คือการปิดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะทำให้ม็อบที่จะไปเนี่ยก็คือต้องกดดันกันกับตำรวจใช่ไหมฮะเขาก็จะเดี๋ยวก็จะมาตั้งข้อหาอีกหาว่าเนี่ยต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานใช่ไหมอันนี้คือสำหรับม็อบเนี่ยนะฮะมันจะมีสองกลุ่มเท่านั้นที่ยื่นชุมนุมคือกลุ่มของหมอวลงนั่นแหละแล้วถัดมาก็คือกลุ่มการเมืองภาคประชาชนอันนี้คือเป็นฝั่งไหนนะไม่ผมเข้าใจว่าฝั่งภาคประชาชนที่เขาคือร่างของไอลอว์เนี่ยมันไม่ได้มาจากม็อบอย่างเดียวนะฮะร่างของไอลอว์ที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเครือข่ายภาคประชาชนก็สนับสนุนก็อาจจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนไอลอว์กลุ่มพฤษภาธมินกลุ่มญาติพฤษภากลุ่มอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยคะกลุ่มของกลุ่มญาติผมไม่แน่ใจอาจารย์โทมอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะพี่ถึกมันผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆผมเห็นตอนนี้ที่เขาแถลงนี่ก็มี People Goพีเพิลโกที่จะมาร่วมล้อมรัฐสภาค่ะนั่นก็คือแบบพีเพิลโกนี่ก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญต้นอย่างเช่นคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์คุณสุภาพรมาลายลอยเครือข่ายกฎหมายสิทธิมนุษยชนเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติเครือข่ายสลัมสี่ภาคอะไรเงี้ยคุณนิมิตเทียนอุดมอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้เป็นพวกที่ร่างร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญกับไอ้รอมานะเขาล่าชื่อมาก่อนน่าจะเป็นกลุ่มจนกระทั่งแบบพอม็อบขึ้นเนี่ยมันถึงไม่ได้ม็อบเนี่ยก็เลยเฮกันแบบไอ้รอก็เลยมาตั้งโต๊ะล่าชื่ออยู่ในม็อบก็เหมือนที่คุณยิ่งชีพบอกว่าเกิดขึ้นมาก่อนจะมีม็อบใช่แล้วเพราะฉะนั้นพอคุณไปปฏิเสธแสนชื่อเนี่ยนะฮะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เครือข่ายประชาชนที่เขาร่วมกันล่าชื่อมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมาร่วมด้วยเขาก็จะมาร่วมกับม็อบด้วยแล้วก็ต้องบอกนะว่ากลุ่มสารตั้งต้นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของไอลอล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ชอบขี้หน้าทักษิณนะคะดังนั้นจะมาบอกว่าเขาหมกเม็ดเอาทักษิณยิ่งรักกับบ้านเนี่ยแขกก็สงสารเขาอะสงสารคนกลุ่มนี้นี่เครือข่ายสลัมสี่ภาคเครือข่ายทรัพยากรต่างๆแน่ๆคนเหล่านี้คือคนที่ร่วมไล่ทักษิณออกจากประเทศทั้งนั้นเลยนะคะคือความจำสั้นนะคนไทยเนี่ยคือความจริงพวกนี้
คือสิ่งที่มันเขาต้องแก้ก็ผมว่าเขาต้องเพราะว่าไอ้ความเป็นรัฐราชการของยุคคสช.แล้วก็ยุคที่มาสืบทอดอำนาจมันทำให้ไอ้สิทธิประชาชนอะไรต่างๆที่เคยต่อสู้กันมันยิ่งแย่มันแย่ยิ่งกว่ายุคทักษิณอีกถ้าจะว่ายุคทักษิณนี่มันมีการประท้ามีการต่อสู้กันอะไรต่างๆเยอะมันก็ยุคนี้มันยิ่งกว่าอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญกันเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือแต่ถ้ากลุ่มที่มาแต่เช้าเนี่ยถ้าพวกมาขออนุญาตผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มประชาชนเนี่ยมีใครบ้างนะแต่ว่าถ้าขออนุญาตเนี่ยตำรวจสั่งนะห้ามใช้ข้อความหมิ่นประมาทดูหมิ่นยุยงปลุกกระดมคืออะไรห้ามใช้ข้อความหมิ่นประมาทแล้วหมิ่นประมาทใครร้องเพลง1 2 3 4 5ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยเวลาที่มันไล่รัฐบาลทุกม็อบทุกอะไรเนี่ยที่มันเวลาต่อต้านรัฐบาลไม่แล้วถ้าอยากจะบอกว่าหมิ่นน่ะที่ถือถอนหายใจก็ถือว่าหมิ่นปะเนี่ยถือว่าหมิ่นไหมเขียนคำว่าเฮ้อเนี่ยถือว่าหมิ่นไหมแบบโอ้ยฉันเบื่อเธอเนี่ยเห็นไหมถอนหายใจเนี่ยแปลว่าเบื่อไหนรัฐบาลนี้ใช่ไหมอยากให้ประยุทธ์ลาออกใช่ไหมเขียนไปยืนเฮ้อถ้าเขาจะเอาผิดเขาก็ตีความได้นะพี่แขกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เสื้ออ๋อยุยงให้คนเบื่อรัฐบาลถอนหายใจก็ผิดกินหมูกระทะยังผิดเลยกินหมูกระทะยังผิดเลยหมูกระทะก็ผิดเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาคือมันมีภาพคนนั่งสั่งหมูกระทะมาทานอยู่บริเวณการชุมนุมเนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านของตำรวจเนี่ยบอกว่าต้องดูว่าการกินหมูกระทะผิดกฎหมายหรือไม่คือเขากินวันที่14แล้วเขาจะมาวันพรุ่งนี้ด้วยคืออันเนี้ยพอหลังจากที่กินหมูภาพกินหมูกระทะเนี่ยมันแพร่ในโลกออนไลน์แล้วมันฮากันมากมันสนุกสนานกันมากใช่ไหมเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอมันมาปิกนิกนี่ว่ะมาม็อบเนี่ยทั้งฝ่ายม็อบเนี่ยเฮียบุ้งก็จัดประกาศเลยคุณประกรณ์พรชีวังคุณเขาก็ประกาศเดี๋ยวจะแจกหมูกระทะฝ่ายคณะราษฎรก็เอาด้วยแต่อันนี้สั่งนะบอกใครสนใจมาเลยนะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดไม่รู้เท่าไหร่กี่ชุดเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ย599บาทสั่งได้เลยเข้าข่ายความเตาถ่านเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ทีนี้เขาก็จะเดี๋ยวเขาจะคือจะไปม็อบวันพรุ่งนี้มันก็จะมีเขาก็จะจัดหมูกระทะกินกันด้วยระหว่างที่เตาถ่านนี่ต้นเหตุ PM 2.5 เลยนะเนี่ยโดนคดีหนักเลยนะทำให้เกิด PM 2.5 ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าไอ้การกินหมูกระทะเนี่ยมันต้องดูว่าผิดกฎหมายไหมมันเข้าข่ายผิดพรบ.รักษาความสะอาดความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมืองพรบ.การจราจรทางบกห้ามวางสิ่งกีดขวางบนทางเท้าหรือที่สาธารณะและพรบ.การสาธารณสุขปิดถนนแล้วเนี่ยพอปิดถนนแล้วเนี่ยมันจะทำไงปิดถนนแล้วมันก็ปิดถนนแล้วก็กินบนถนนนะเอางี้ตำรวจบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลพี่ถึกการกินหมูกระทะถือว่าผิดกฎหมายอ่ะถ้ากินหมูกระทะม็อบกินหมูกระทะถือว่าผิดกฎหมายม็อบหายใจก็ผิดนะ